เบื้องหลัง We Are The World กับค่ำคืนที่ศิลปินอเมริกันสลัดอีโก้ประสานเสียงและรวมพลังเพื่อเปลี่ยนโลกทั้งใบPeople Music We Are The World ค่ำคืนเขย่าวงการเพลงที่เปลี่ยนโลกทั้งใบไปตลอดกาลนอกจากจะเป็นเพลงฮิตอมตะที่ใครหลายคนได้ยินก็คงคุ้นหูแล้วนะครับ We Are The World เนี่ยยังเป็นการรวมตัวกันของศิลปินในเพลงเพลงเดียวครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นไมเคิลแจ็กสันสตีวีวอนเดอร์เรย์ชาร์ลส์บ๊อบดีแลนเคนนี่โรเจอร์สพอลไซมอนสตีฟเพอร์รีหรือแม้แต่วิลลี่เนลสันครับและกว่า We Are The World จะกลายเป็นรูปเป็นร่างได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะว่าโจทย์ของพวกเขานะครับไม่ได้มีแค่ว่าจะทำอย่างไรให้ศิลปินเนี่ยมาร่วมร้องในเพลงเพลงเดียวกันแต่จะทำอย่างไรให้สามารถอัดศิลปินทุกคนให้เสร็จภายในคืนเดียวด้วยและนี่คือเรื่องราวของบทเพลงที่เกิดขึ้นมาเพื่อโลกใบนี้ครับ We Are The World There comes a time when we heed a certain call when the worldไอเดียของ We Are The World นะครับเริ่มต้นขึ้นจากแฮร์รี่เบลฟอนเต้ศิลปินและนักเคลื่อนไหวทางสังคมหลังจากที่เขาได้เห็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษอย่าง Do They Know It's Christmas ที่ทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือปัญหาความอดอยากในประเทศเอธิโอเปียครับแฮร์รี่เบลฟอนเต้นะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมีโปรเจกต์การช่วยเหลือแบบนี้ครับเกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกาบ้างไม่เพียงเท่านั้นนะครับเบลฟอนเต้ก็ยังรู้สึกอีกว่าที่เห็นกันส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่การที่คนขาวช่วยคนดำแต่ยังไม่มีการที่คนดำเนี่ยช่วยคนดำด้วยกันเองเลยเขาเลยเกิดความคิดที่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องช่วยคนของเราจากปัญหาความอดอยากนี้ให้ได้และนั่นนะครับคือสิ่งที่เขาบอกกับลีโอนาร์ดริชชี่พ่องานคนสำคัญที่จะมาขับเคลื่อนโปรเจกต์นี้ครับซึ่งริชชี่ก็ได้ตอบตกลงนะครับแล้วก็เดินหน้ารวบรวมพลพรรคที่จะเดนามิดให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นจริงครับและคนแรกที่ริชชี่โทรหานะครับมีนามว่าควินซี่โจนส์ครับเขาคือโปรดิวเซอร์มือทองที่อยู่เบื้องหลังผลงานชั้นยอดของไมเคิลแจ็กสันนะครับไม่ว่าจะเป็นบิลลี่จีนบิทอิทหรือว่าซิลเลอร์ครับและเมื่อได้ตัวโปรดิวเซอร์มาแล้วนะครับการจะต่อไปที่ศิลปินก็ไม่ใช่เรื่องยากคนต่อไปจึงเป็น King of Pop ไมเคิลแจ็กสันครับและไมเคิลแจ็กสันครับก็ได้มาร่วมมือกับเลโอนาร์ดริชชี่ในการเขียนเนื้อร้องแล้วก็ร้อยเรียงทำนองของ We Are The World ขึ้นมาครับพอได้หัวเรือที่เป็นแกนหลักทั้ง3คนแล้วนะครับด่านต่อไปก็คือการหาว่าศิลปินคนไหนบ้างที่พวกเขาจะชักชวนมาอยู่ในโปรเจกต์นี้ครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากๆนะครับเพราะว่าในช่วงปลายเดือนมกราคมของปี1985เนี่ยก็คือช่วงที่โปรเจกต์เนี่ยครับกำลังก่อร่างสร้างตัวเนี่ยได้มีการจัด American Music Award ซึ่งเป็นการประกาศรางวัลของศิลปินอเมริกันนะครับที่จัดขึ้นที่ลอสแองเจลิสหมายความว่าศิลปินอเมริกันทั้งหลายนะครับก็จะไปรวมตัวกันที่ลอสแองเจลิสในค่ำคืนวันนั้นครับและนั่นถือเป็นโอกาสทองเลยแหละครับเพราะว่าถ้าพวกเขานะครับสามารถนัดศิลปินทั้งหลายเนี่ยมาอัดในวันนั้นได้ก็จะประหยัดต้นทุนในด้านของคิวแล้วก็การเดินทางเนี่ยไปอย่างมโหฬารเลยทีนี้พวกเขาก็เลยเช็คครับว่าใครจะไปที่งานในวันนั้นบ้างแล้วก็ชักชวนคนที่ไปที่งานในวันนั้นเนี่ยไปร่วมร้องในโปรเจกต์นี้ซะเลยและถ้าพวกเขาเลือกที่จะใช้วิธีนี้นะครับก็หมายความว่าพวกเขามีเวลาอัดเพลงนี้แค่คืนนั้นเพียงคืนเดียวเท่านั้นครับและความบันเทิงของการอัดครั้งนี้จึงบังเกิดขึ้นครับเนื่องจากพวกเขามีเวลาเพียงแค่คืนเดียวนะครับหมายความว่าการอัดครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการอัดพร้อมกันไม่ใช่การอัดแยกกันทีละคนดังนั้นนะครับพวกเขาจะต้องต่อคิวกันร้องในท่อนของตัวเองครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับพวกเขายังต้องถ่ายวิดีโอตอนที่เขาอัดเนี่ยเพื่อไปทำมิวสิกวิดีโอสำหรับเพลงนี้ด้วยครับจึงได้มีการเรียงลำดับให้ศิลปินนะครับยืนเรียงต่อกันเป็นครึ่งวงกลมเพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถร้องต่อกันได้เป็นลำดับนะครับแล้วก็เพื่อให้กล้องเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆได้ในขณะที่พวกเขาร้องเพลงครับพอถึงวันอัดนะครับศิลปินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่งาน American Music Award แต่มีอยู่คนหนึ่งครับที่ไม่ได้ไปที่งานนั้นแม้ว่าผลงานของตัวเองเนี่ยจะได้รับการเข้าชิงแต่เลือกที่จะมาอัดแล้วก็เตรียมตัวก่อนเป็นคนแรกเขาคนนั้นคือไมเคิลแจ็กสันครับในขณะที่คนส่วนใหญ่นะครับไปร่วมงานก่อนแล้วก็จะตามไปที่สตูดิโอเนี่ยในภายหลังแต่ไมเคิลแจ็กสันครับเลือกที่จะไม่ไปร่วมงานและมุ่งตรงไปที่ห้องอัดในทันทีซึ่งควินซี่โจนเนี่ยโปรดิวเซอร์ก็อยู่ที่นั่นด้วยครับไมเคิลแจ็กสันนะครับจึงได้เป็นคนแรกที่ได้อัดท่อนของตัวเองครับพอถึงเวลา3 ทุ่มนะครับงานอเมริกันมิวสิกอวอร์ดเนี่ยก็ได้จบลงศิลปินทั้งหลายก็ทยอยเดินทางมาที่สตูดิโอครับและในระหว่างที่รอนะครับควินซี่โจนก็หยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งเขียนข้อความหนึ่งที่กระดาษแผ่นนั้นนะครับแล้วก็เอามันไปแปะไว้ที่หน้าห้องอัดครับและนี่คือข้อความที่เขาเขียนครับ Check your ego at the doorหรือแปลว่าทิ้งอีโก้ของคุณไว้ที่หน้าประตูนี้พอศิลปินมาถึงนะครับพวกเขาก็จะทยอยเข้าไปที่ห้องอัด
โดยมีพวกเขาคนเดียวเท่านั้นที่เข้าไปได้หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นบอดี้การ์ดผู้ติดตามหรือผู้จัดการเนี่ยไม่สามารถเข้าตามไปได้มีเพียงเขาคนที่ร้องเท่านั้นที่เข้าไปได้ครับและการอัดก็เริ่มต้นขึ้นตอนเวลา4ทุ่มครับซึ่งการจะคุมศิลปินกว่า40ชีวิตในห้องอัดห้องอัดเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับไลโนริชชี่นะครับเล่าว่าบรรยากาศในห้องเนี่ยเหมือนกับห้องเรียนอนุบาลเลยโดยมีควินซี่โจนเนี่ยเป็นครูผู้คอยควบคุมครับหมายความว่าเวลาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับควินซี่โจนต้องพูดออกใหม่แล้วก็พูดออกใหม่หลายรอบด้วยกว่าเขาจะฟังกันนะครับเพราะว่าคนมันเยอะมากแต่อย่าลืมนะครับพวกเขามีเวลาแค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกวินาทีมีค่าครับซึ่งความวุ่นวายเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับเพราะว่าตลอดการอัดเนี่ยมีปัญหาผุดขึ้นมาตลอดยกตัวอย่างเช่นในตอนที่พวกเขากำลังอัดท่อนฮุกที่เป็นท่อนประสานเสียงเนี่ยนะครับก็มีการถกเถียงกันในเนื้อร้องที่ว่ามันร้องอย่างนี้จริงหรือเปล่าซึ่งท่อนที่ว่าก็คือท่อนที่ร้องว่า We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving ปัญหาอยู่ที่คำว่า brighter ครับคือก่อนหน้านี้นะครับตอนที่เขียนเพลงเนี่ยก็มีการถกเถียงกันระหว่างเลโอนาร์ดริชชี่กับไมเคิลแจ็คสันว่าไอ้คำนี้จะใช้ว่าเป็น brighter หรือ better ดีริชชี่นะครับคิดว่าใช้คำว่า better เนี่ยมันดีเพราะมันตรงดีเราต้องการโลกใบนี้ที่ดีกว่าเดิมแต่ไมเคิลแจ็คสันเนี่ยคิดว่าคำว่า brighter มันดีกว่าเพราะมันสละสลวยมากกว่ามันเข้ากับมูดเพลงมากกว่าแต่ประเด็นคือการถกเถียงตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่จบหมายความว่าก็ปล่อยไปก่อนไม่ได้เคาะว่าเอาอันไหนแน่พอตอนอัดจริงปัญหานี้เลยตามมาครับซึ่งตอนแรกใช่ไหมครับอาจจะมีคน2คนเถียงกันว่าเอาแบบนั้นกับแบบนี้แต่พออยู่ในห้องที่มีคน40กว่าคนเนี่ยรอร้องคอรัสในท่อนนี้อยู่เนี่ยความเห็นจึงเป็นกว่า40ความเห็นเลยครับว่าฉันน่ะร้องแบบนี้ดีกว่าคำนี้ดีกว่าคำนั้นดีกว่าแล้วการถกเถียงครั้งนี้นะครับมันก็ออกทะเลไปถึงขั้นที่ว่าสตีวี่วันเดอร์นะครับเสนอว่าให้ร้องท่อนนี้เป็นภาษาสวาฮิลีไปเลยสวาฮิลีคือภาษาหนึ่งนะครับที่ใช้ในภูมิภาคแอฟริกาครับซึ่งถ้าเป็นภาษาสวาฮิลีนะครับไอ้ท่อน We Are The World เนี่ยมันก็จะร้องว่า Uliwengu Latoto หรือแปลว่า We Are The World นั่นเองครับแล้วกว่าจะอัดเซสชั่นคอรัสเสร็จกว่าจะเถียงกันได้ว่าเป็น Brighter หรือ Better กว่าจะพักเบรกกว่าจะนุ่งกว่าจะนี่ก็ปาเข้าไปตี4แล้วครับแต่อย่าลืมว่าแค่ท่อนคอรัสยังไม่จบครับยังมีร้องท่อนเดียวอีกหมายความว่าท่อนเดียวนี้เริ่มตอนตี4คำถามต่อมาคือจะเสร็จเมื่อไหร่พอถึงเวลาอัดท่อนเดี่ยวนะครับตอนตี4เนี่ยพวกเขาก็จะมายืนกันเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็ต่อคิวกันร้องไปเรื่อยๆเหมือนที่เราเห็นกันในมิวสิกวิดีโอนั่นแหละครับพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ล่ำลากันทีมงานก็เก็บของเลโอนาร์ดริชชี่เนี่ยเล่าว่าตอนที่เขานะครับเดินจากห้องอัดเนี่ยออกมาข้างนอกเนี่ยแสงตะวันก็สาดเข้าตาเขาดูนาฬิกามันก็8โมงพอดีเลยครับนับว่าเป็นค่ำคืนที่มหัศจรรย์ที่สุดของโลกดนตรีเลยก็ว่าได้นะครับในเช้าวันที่5เมษายน1985เวลาประมาณ 7:50 นาทีตามเวลาของสหรัฐอเมริกาบน 8,000 สถานีวิทยุทั่วทั้งโลกก็ได้ร่วมใจกันเปิดเพลงหนึ่งพร้อมกันเพลงนั้นคือเพลงที่มาจากเสียงของศิลปินกว่า45ชีวิตเพลงที่ไม่ว่าจะเป็นคนจากชาติไหนๆก็สามารถสัมผัสถึงมันได้เพลงแด่ทุกข์และสุขของผู้คนทั้งโลกเพลงแด่มวลมนุษยชาติของวันนี้พรุ่งนี้และตลอดไปหลังจากที่ซิงเกิล We Are The World นะครับวางขายก็ช่วยระดมทุนไปกว่า8ล้านดอลลาร์ซึ่งนั่นคือเงินในสมัยนั้นนะครับถ้าตีเป็นสมัยนี้เนี่ยก็จะประมาณ16ล้านดอลลาร์เลยละครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับ We Are The World ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในเพลงฮิตและไอคอนิกที่สุดตลอดกาลเพียงแค่ในสุดสัปดาห์แรกเนี่ยก็สามารถทำยอดขายไปได้กว่า1ล้านแผ่นเลยทีเดียวครับแต่ We Are The World ก็ไม่ได้หยุดแค่วันนั้นครับเพราะว่ามันก็ยังช่วยระดมทุนจากวันนั้นมาถึงวันนี้เรื่อยมาภายหลัง We Are The World ไม่นานนะครับในปีเดียวกันก็ตามมาด้วยคอนเสิร์ตรวมศิลปินระดมทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อย่าง Live Aid ครับแฮร์รี่เบลฟอนเต้นะครับผู้ริเริ่มคนสำคัญที่ทำให้โปรเจกต์นี้เนี่ยเกิดขึ้นมานะครับเคยบอกเอาไว้ว่าเมื่อศิลปินทุกคนรวมพลังกันและทิ้งอีโก้ไว้ข้างหลังเพื่อช่วยเหลือผู้คนบนโลกที่ด้อยโอกาสมันจะสร้างอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่อย่างมากเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงเพราะพวกเราทุกคนต่างก็ต้องการกันและกันและนั่นคือเรื่องราวของค่ำคืนมหัศจรรย์ที่ให้กำเนิดบทเพลง We Are The World นะครับถ้าสนใจเนื้อหาเพิ่มเติมเนี่ยผมแนะนำให้ไปดูภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The Greatest Night in Pop นะครับที่อยู่ใน Netflix ตอนนี้ครับและสามารถติดตาม People Music ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ The People นะครับสำหรับวันนี้
สวัสดีครับ